ข่าวดีรัฐแจกเงินอีกคนละ 1,000 บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เช็คด่วนคุณได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะข่าวล่าสุดนะคะทางด้านคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะคะก็ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวประชาชนผ่าน Facebook เพจคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะโดยมีรายละเอียดว่าทางรัฐบาลจะมีการแจกเงินให้กับคนไทยกลุ่มหนึ่งโดยการโอนเงินตรงเข้าบัญชีให้กับคนกลุ่มนี้เลยนะคะและเงินในส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มไหนนะคะที่จะได้รับการแจกเงินนะคะในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้ก่อนนะคะซึ่งแหล่งข่าวนี้นะคะก็มาจาก Facebook เพจคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะซึ่งก็เป็นเพจของคุณอนุวัฒน์ซึ่งก็เป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะคะล่าสุดนะคะคุณอนุวัฒน์ก็ได้พูดถึงการแจกเงินคนละ 1,000 บาทให้กับคนไทยกลุ่มนี้นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะมีปากกากันไหมครับผมได้ตารางการจ่ายเงินให้กับผู้พิการมาแล้วนะครับถ้าเป็นเดือนธันวาคมจดนะครับธันวาคมเงินจะโอนให้วันที่9ธันวานะครับมกราปี64โอนให้วันที่ศุกร์ที่8มกรากุมภาพันธ์ปี64โอนให้10กุมภานะครับมีนาคม64โอนให้10มีนาคมเมษายน64โอนให้9เมษายนพฤษภาคม64โอนให้10พฤษภาคมมิถุนายน64โอนให้10มิถุนายนกรกฎาคม64โอนให้ศุกร์ที่9กรกฎาคมสิงหาคม64โอนให้วันที่10สิงหาคมและกันยายน64โอนให้วันศุกร์ที่10กันยายนนี่คือตารางการจ่ายเงินเบี้ยให้กับคนพิการส่วนเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาบอกให้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฝากจดแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้พิการนะคะที่ทางช่องของเรานำมาฝากในวันนี้นะคะโดยตารางการแจกเงินคนพิการหรือตารางเงินเข้าสำหรับคนพิการนะคะที่ทางคุณอนุวัฒน์แจ้งให้ทราบนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนพิการนะคะก็สามารถที่จะจดไว้ดูหรือว่าจะแคปหน้าจอเก็บไว้ดูก็ได้นะคะเพราะในตารางนะคะจะมีบอกนะคะว่าจากเดือนธันวาคม2563ไปจนถึงเดือนกันยายน2564เงินจะเข้าวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ